ู่ที่หน้าบูธนี่มัมแอนด์มีแม่ค้าที่สวยที่สุดในนี้ขายอะไรคะเวลาแฟนคลับมาแล้วถามว่าคุณป้าขาอวยพรหน่อยอะไรหน่อยอะไรก็ตามป้าจะบอกว่าขอบคุณค่ะป้าเขาพูดไม่เป็นแล้วก็ยิ้มป้ามาออกคนนี้รู้สึกไงบ้างสนุกไหมครับสนุกค่ะไม่เหงาไม่เป็นปกติเหงาหรอใช่บ้านเราเหงาไม่มีคนเยอะชอบคนเยอะหรอก็ไม่ได้ชอบนักหนาหรอกแต่มาแล้วติดใจมันก็สนุกดีเชิญชวนแฟนๆให้มาที่ร้านเราหน่อยไม่รู้จะพูดไงตอนนี้นะคะเราอยู่ที่งานซุปตาพาฟินนะคะวันนี้มันอยู่เป็นวันแรกเลยแล้วงานก็จะจัดถึงวันที่28สิงหานี่คือห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเรามาออกบูธค่ะเอาอาหารคุณป้ามาออกบูธกันแล้วก็ใครที่อยู่ย่านนี้ฟิวเจอร์พาร์คก็คือที่เรียกร้องว่าเมื่อไหร่เราจะไปออกบูธเมื่อไหร่จะไปออกบูธบอกบูธแล้วแต่ว่าเดี๋ยวบอกทางเข้าก่อนก็คือถ้าใครอยากมาบูธเรานะมาเข้าประตู G10 ทางหน้าห้างได้เลยอ่ะแล้วก็เข้ามาก็จะเจอโซนเนี้ยทางด้านซ้ายนะคะคือจะเจอ KFC เจอ Sorensen ชั้น G เลยนะเนี่ยคือมาถูกแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูแล้วปกติก็จะไลฟ์อย่างเดียวแต่คราวเนี้ยมาถ่ายให้ดูด้วยเผื่อชาวรังสิตหรือเราแวกใกล้เคียงคือปกติอย่างคุณป้าเนี่ยเขาบอกเขาผ่านตลอดนะแต่แค่เขาไม่เคยเข้ามาก็เดี๋ยวเขาไปดูกันว่าบูธเราอยู่ตรงไหนจะได้มาถูกแล้วงานเขามีอะไรเพราะเขามีของให้ซื้อเต็มไปหมดเลยนะคะไปจริงๆงานนี้มันไม่ได้มีแต่ของกินมันก็จะมีทั้งแบบเสื้อผ้าเครื่องประดับกระป๋องกระเป๋าหมวกอะไรสารพัดของเล่นก็มีของกินก็คือยาวไปตลอดเลยเดินไปเรื่อยๆนะจนถึงเวทีแล้วเดี๋ยวบูธเราก็จะอยู่ใกล้ๆเวทีตอนนี้นะคะอยู่ที่หน้าบูธนี่มัมแอนด์มีแม่ค้าที่สวยที่สุดในนี้ขายอะไรคะขายน้ำพริกขายน้ำพริกอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอร่อยเหรอคะอันไหนที่แบบว่าภูมิใจนำเหนออร่อยทุกตัวเลยมีก็อร่อยมะกรูดเชื่อมมะกรูดเชื่อมมะม่วงหยีมะม่วงหยีดีสมอชะเอมดีขิงหนึบมันจะเป็นขิงแล้วก็แบบกินหนึบๆดับๆแล้วก็มีรสเผ็ดของขิงอร่อยมากอันนี้อร่อยนี่มันจะไม่หวานนำค่ะป้ากินทุกวันทุกวันขายดีมากค่ะที่ขายดีเพราะว่ามันไม่เหมือนพริกเผาทั่วไปมันไม่หวานแล้วก็ไม่เลี่ยนจะบอกว่าตัวขายดีของเรามีเยอะมากเวลาที่คนบอกว่าอะไรขายดีอย่างอันเนี้ยมะกรูดเชื่อมเนี้ยทำเท่าไหร่ก็ทำไม่ทันเพราะว่ามันทำยากแล้วก็เปรี้ยวๆหวานๆแล้วมันก็ไม่ขมเลยมันจะมีวิธีทางคนโบราณอ่ะที่ทำเอาความขมมันจนออกไปให้หมดเอาไปเชื่อมให้มันเปรี้ยวๆหวานๆ3วัน3คืนก็จะได้กระปุกนี้มาปกติถ้าเกิดว่าใครแบบไม่สะดวกสั่งออนไลน์วันนี้มารังสิตมาเลยมาซื้อได้ราคาเนี่ยเท่ากันเพียงแต่ไม่ต้องเสียค่าส่งแล้วก็ได้เจอคุณป้าตัวจริงๆเวลาแฟนคลับมาแล้วถามว่าคุณป้าขาอวยพรหน่อยอะไรหน่อยอะไรก็ตามป้าจะบอกว่าขอบคุณค่ะป้าเขาพูดไม่เป็นแล้วก็ยิ้มอันนี้ก็ขายดีมากเป็นแบบปลาอร่อยมากมันจะไม่ค่อยเผ็ดมากแต่ว่าอร่อยมากสุดอันนี้ก็ขายดีสุดๆ179บาทพี่กับหมูอันนี้ก็ตัวตึงอันนี้ก็คือกินเล่นได้เลยไตปลาคั่วแห้งอันนี้ก็คือจะรสชาติจัดจ้านหน่อยอันนี้ก็ขายดีตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะคะที่จะได้จะเป็นกับหมูเพราะว่าตอนแรกเลยเราเอาแม่ครัวกองถ่ายมาทำเพราะตอนนั้นมันโควิดเราก็ช่วยเขาก็เอามาทำมะขามแซ่บอันนี้ขายดีอันนี้เป็นตัวแรกแล้วขายดีจนถึงวันนี้ก็คือเป็นมะขามเพชรบูรณ์แช่อิ่มแล้วก็ราดน้ำยำเด็ดมากแช่เย็นเอาไว้อร่อยมากอันนี้ครึ่งโล189บาทแล้วก็นี่มะม่วงกวนอันนี้คือมีเฉพาะหน้ามะม่วงซึ่งตอนนี้ก็คือสุดท้ายของหน้านี้แล้วนะคะขายดีสุดๆแบบสุดๆๆมะม่วงกวนอร่อยมากตอนนี้เวลาพูดถึงเมนูป้าจะบอกว่าอร่อยมากไม่รู้จะพูดยังไงอ
เขาดูรายการตลอดวันนี้ได้เห็นคุณป้าตัวจริงก็เลยถามว่าสวยไหมสวยค่ะพุทราไทยเชื่อมน้ำตาลจันโหนดอันนี้คือจะมีเฉพาะหน้าพุทราเท่านั้นเป็นพุทราไทยไม่ใช่พุทราจีนนะไม่มีเม็ดเลยครึ่งโลแล้วก็เชื่อมกับน้ำตาลจันโหนดก็จะเปรี้ยวๆหวานๆลูกๆกำลับแล้วเราใช้แบบวัตถุดิบธรรมชาติแล้วก็ไม่มีผงชูรสอันนี้มีซอสโบราณไงเขาไม่ใส่เจเป็นซอสมะขามไม่ใส่ซอสถ้าเกิดว่าไม่โบราณสมัยใหม่อ่ะมันจะใส่สีแดงแดงแต่อันเนี้ยซอสมะขามไม่ใส่สีอันนี้อะไรปะคุณเทียงปลาสลิดเป็นปลาสลิดล้วนเลยนะคะไม่มีแป้งปนไม่มีมันหมูปนก็คือสลามกินได้เลยไม่มีหมูมันจะอร่อยแล้วก็ทอดน้ำเปล่ากินได้เลยอันนี้ก็คือไข่ดีสุดครึ่งโลเก็บไว้ได้ครึ่งปีเลยนะคะจริงอะค่ะเราไม่ได้ขายอาหารเป็นหลักมันเริ่มจากตอนโควิดค่ะก็เริ่มเอาอาหารกองถ่ายมาขายอย่างที่บอกว่าเริ่มจากที่เก่าแล้วคนก็แบบมาอุ่นเต็มเลยก็จะเริ่มเอาคุณป้าก็จะเริ่มทำนู่นนี่นั่นมาขายซึ่งคุณป้าเนี่ยเขาทำอาหารที่แบบคนหากินไม่ค่อยได้แล้วอ่ะคนก็ยิ่งแบบติดใจคือตอนแรกคุณป้าเขาก็จะไม่ทำเขารู้สึกว่าใครเขาจะมากินเขาก็ทำกินเองกันได้แต่ว่าพอคนชอบกินอ่ะคุณป้าเขารู้สึกว่าอาหารเขามีคุณค่ามีคนเห็นคุณค่าอะไรเงี้ยต้องขอบคุณทุกคนมากที่อุดหนุนกันมาจนถึงทุกวันนี้ก็หลายปีแล้วนะที่งานมันจะมีไส้กรอกอีสานที่เราทอดให้ทานก็จะได้ชิมไส้กรอกของคุณป้านะคะมันจะเนื้อหมูเยอะมันหมูน้อยข้างนอกมันจะกรอบข้างในมันจะชุ่มมันจะไม่แห้งใครกินนะวันรุ่งขึ้นจะมาซื้อเป็นแพ็คบางคนมาซื้อทุกวันเลยถ้าเคล็ดลับอ่ะการทอดแบบใครก็ซื้อกลับไปทอดเองต้องทำไงคะเราก็เอาไม้จิ้มนิดหน่อยจิ้มไปเป็นรูๆหน่อยก่อนที่จะทอดแล้วก็เปิดไฟอ่อนๆแล้วก็กระพริบกระพริบให้มันเหลือแต่ต้องจิ้มหน่อยถ้าไม่จิ้มมันจะแตกอย่างนี้ถึงที่หวานรู้เคล็ดลับแล้วต้องลองทอดเองได้แล้วเนี่ยครับพี่เคยทอดแล้วมันไหม้ก็เลยขายดีมากตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเราไม่ต้องพกเตาปงเตาแก๊สตอนนี้ไม่มีขายแล้วนะแต่กระทะขายได้กระทะมีก็จะได้กินฝีมือคุณป้าแบบสดๆขอลายเซ็นได้ไหมคะเป็นไม่เป็นคุณป้ามาออกพูดอย่างนี้รู้สึกไงบ้างสนุกไหมครับสนุกค่ะไม่เหงาไม่เป็นปกติเหงาหรอบ้านเราเหงาไม่มีคนเยอะชอบคนเยอะหรอก็ไม่ได้ชอบนักหนาหรอกแต่มาแล้วติดใจมันก็สนุกดีเชิญชวนแฟนๆให้มาที่ร้านเราหน่อยดูจะพูดไงขอเชิญชวนมาเที่ยวกันที่นี่ค่ะมาอุดหนุนอาหารป้าซื้อแบบนี้เป็นแพ็คครึ่งโลกลับบ้านอันนี้แช่ฟรีได้เป็นเดือนเลยนะอันนี้เปรี้ยวกำลังดีนะถ้าไม่เปรี้ยวก็จะเป็นไส้กรอกวุ้นเส้นก็จะเป็นสูตรไม่เปรี้ยวทอดนะมันก็จะกรอบทองๆข้างในชุ่มๆอร่อยมากน้ำพริกตาแดงไม่ได้ทำประจำแต่ขายดีมากๆเวลาทำน้ำปลาหวานบ้านสวนมีแค่นี้แล้วนะมันจะเด่นตรงเครื่องแน่นเพราะว่าเราทำเองเราก็จะไม่ทำแบบปกติมันชอบแบบน้ำเยอะๆเนาะเพื่อให้ราคามันถูกๆอันนี้เป็นกะปิกะปิทรงเครื่องเอาไปทำข้าวกะปิก็ได้ทำน้ำพริกกะปิก็ได้ทำได้ทุกอย่างที่น้ำที่กะปิปกติทำได้แต่มันหอมกว่าและอร่อยกว่าเพราะคุณป้าเขาทำสุกแล้วปรุงมาให้แล้วอร่อยมากอันนี้ก็ขายดีมากนะคะก็มาเจอเราเอาได้นะคะคุณแม่เนี่ยอาจจะมาวันไหนเดี๋ยวลองดูอีกทีเผื่อเจอคุณแม่คุณป้ามาทักทายกันถ่ายรูปได้เลยนะคะที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตชั้น G โซนอะไรพาร์คนะคะที่บูธมัมแอนมีสตอรี่ใช่ไหมคะคุณป้าบอกว่ามาเยอะๆมาเยอะๆค่ะนางกวักนางกวักมาหากันนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe กระดิ่งกิ๊งกิ๊กมัมแอนมีสตอรี่นะคะคุณป้าไปขายคำตอบกันนะ